ไม่ต้องเห็นสะพานป่ะลอดใต้สะพานมาใต้สะพานเล็กๆอ่ะลอดใต้สะพานที่ลอดใต้สะพานปูนอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละลอดมาลอดมากูหลงตั้งแต่ออกจากคอนโดแล้วเนี่ยเหรอเมื่อกี้ที่โทรหาเอ็มอ่ะพวกออกจากห้องใช่ไหมผมดูแท็กซี่ผมเปลี่ยนรถสักคันนึงได้แท็กซี่มาแล้วบอกว่าพี่ไปถูกป่ะไปถูกกูก็หลับเลยโผล่ตื่นมาทีไอ้เหี้ยอยู่พระราม9เชื่อป่ะวะเชื่อกูเรื่องจริงผมเป็นแค่คนโกหกนี่จะไปไหนกันเนี่ยไงเปลี่ยนเรื่องละเฮ้ยมึงอย่าได้ไอ้เหี้ยมึงโหยกูสาพยายามเปลี่ยนเรื่องกันเนี่ยไปไหนเนี่ยจะไปไหนกันเนี่ยสายลูกแม่กินข้าวยังยังพี่กินเตี๋ยวอยู่ไปก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนสะพานนอบน้อมตอนกินดิบไม่ต้องนอบน้อมข้ามไม่ได้เขาเรียกสะพานนอบน้อมสะพานนี้สะพานอะไรนะเขาเรียกสะพานอะไรนะนอบน้อมสะพานนอบน้อมเวลาเดินมาต้องก้มวันนี้อยู่ที่ไหนเอ็มแนะนำสถานที่หน่อยอยู่ที่ตลาดคลองลัดมะยมครับผมวันนี้เราพามาเดินตลาดเราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับเพราะปกติเราจะอยู่แต่ในเมืองนะเดี๋ยวจะพาไปล่องเรือแล้วก็ไปชมกล้วยไม้พามาเดินตลาดด้วยเนื้อแตกกูเดินนอกสะพานมาเมื่อกี้กูเดินมาไกลมากแล้วกูก็มาช้าด้วยวันนี้ไปเลยไม่สำนึกอีกพี่แบงค์7 โมง นะ7โมงมา9โมง7โมงมา9โมงได้เที่ยวใหญ่นะพวกมึงอ่ะไปเล่นตอนนี้พลาดนี่แหละไปนั่งเรือไปไม่รู้เรือจะพอแล้วถ้าไปอย่างนี้เราจะได้น้ำปกติไม่ค่อยได้น้ำปกติมีแต่เสียน้ำพังร้านอยู่10คนไอ้ที่เนี่ยกูซื้ออยู่คนเดียว40 บาทต้นตีนขอด้วยเอาไอ้เกียร์แทนที่จะเห็นใจตัวฉันทุกวันแสนตรงข้าตูชมราธมตรงผู้เดียวไม่มีใครเมตตาหาคนที่จะแลเลี้ยวฉันอยู่เดียวแสนเดียวใจให้ราเสียงนกร้องดังทั้งฟังไว้ดังคือปกติอะน้ำมันก็ไม่กระเด็นโดนกูหรอกไอ้ที่มันกระเด็นโดนกูเพราะอะไรวะเพราะว่าน้ำมันกระเด็นโดนกล้องที่เจ๊เขาถ่ายและไอ้น้ำจากกล้องอะมันกระเด็นโดนกูเขาจงใจอ่ะใจหุนอกฉันกำสวดชวนเศร้าทีคนขับมีแค่ไหนพี่คันท้ายเรือปะคนขับคนขับก็คือคนขับเออขับรถทำไมอ่ะเรียบไปเยอะนี่ถ้าเห็นงูไม่ชนขึ้นเรือเลยเหรอวะเนี่ยกลัวน้ำกลัวไม่กลัวน้ำไม่กลัวเมื่อเช้ามันยังไม่อาบน้ำเลยมึงจะเอ็นทำไมอ่ะมึงเอ็นเรือมึงก็เอ็นมึงเห็นไหมเนี่ยเออเห็นไหมมันเอ็นตามมึงอ่ะเรือน่ะไอ้กัดเอ้ยมึงก็รู้ว่ากูกลัวก็ยังจะเล่นเอาเอ็มตัวนี้ดูด้วยมึงเออแม่งกระโดดกระโดดลงมาหาขอโทษครับขอโทษใครอ่ะทำให้หมาเขาเสียงดังหมาเขาเสียงดังความผิดกูสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมชมใช่เราไม่ใช่ครับเอ็มโอ้โหลุกไม่ได้ถึงกูเลยกูอยู่ในเรือมึงจะไปมึงก็ไปสิไอ้เอ็มจะเคยคุยกับผมเรื่องกล้วยไม้ก็บอกว่าต้องใช้ใจเลี้ยงแล้วที่นี่มีอย่างมีของนึงมีอย่างนึงพีคมากเลยต้องดูแลอย่างดีเลยตู้เย็น ไม่ใช่ ไม่ดูเพราะเราจะไปเก็บเอกสารแทนที่เราจะทิ้งเป็นขายขวดไปแล้วก็จะเก็บเอกสารพวกอะไรพวกของพวกหนังสือพิมพ์พวกอะไรพวกปุ๋ยการรีไซเคิลรีไซเคิลใช่โอเคถึงแม้ถ้าคนอื่นมาเที่ยวอย่างเงี้ยจะมีค่าใช้จ่าย
ในการชมเราในการชมเราก็เก็บเป็นลำละ50บาทเก็บลำมา10คน20คนก็แล้วแต่ Facebook ลุงสวนกล้วยไม้ลุงนิยมนะครับไม่หลงแน่นอนไม่หลงแน่นอนครับมีแผนที่มี GPS เข้ามาร์คแล้วคุณมาตาม GPS ลงโป๊ะง่ายเลยง่ายเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆมาชมได้ครับผมมาแล้วก็ชอบบรรยากาศมากครับคนละเมตรพอดีอ่ะเหลือแต่ก้านพอดีกูไม่ต้องทำหมาเด็กเป็นนกปีนได้เต้นไปเลยมองแตกไม่เหี้ยพอมาครับลุงน่ารักจริงๆเลยเนี่ยเราไปทางเนี่ยแล้วกลับทางเดิมไหมพี่คนละทางคนละทางคนละทางด้วยเรามีคลิปหนึ่งแบงค์คนละ200พิเศษพายเองพายอะไรได้สุขจ่ายตั้ง200ยังให้กูพายเองพายเลยด้วยนะตลาดน้ำคลองรัฐมะยมแล้วเราก็มาถึงตลาดน้ำคลองรัฐมะยมได้เลยเรามาจากตลาดน้ำเอ็มเอ้าเหรอมาถึงนี่สีไหมครับจะน่ารักขอบคุณค่ะขายไงครับผม3กล่อง100ค่ะกล่องเดียว35จ้าที่นี่ครับกรอบไม่นานเก็บไม่นานทานอร่อยจ้าอื้อจะบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็กรอบโหมันนิ่มไปหมดอ่ะละลายในปากเลยครับผม3กล่อง100เองเทพรสค่ะแม่ค้าสุดน่ารักจ้าค่ะขอมาผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับทานเลยได้ไหมทานเลยหนูกลัวกระทิงมันราดได้นิดเดียวนิดเดียวไม่ไหวมันร้อนนะคะร้อนมากเลยอ่ะโอเคครับงั้นใส่ไม่ต้องเยอะอยากกินนะดิเห็นแล้วอยากกินโหมียี่ห้อนี้มาเดี๋ยวขอครับหวานเอ้ยหวานเอ๋ยปิดตลอดเลยพวกปิดตลอดเลยขอโทษหวานเอ๋ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็มาซื้อมาขอบคุณครับขันออกด้วยนะโอ้ยมึงอะไรบอกอะไรนะสังขยาต้องรอให้ได้ในชาตินี้นี่นะคุณเมนเลยสุดยอดหอยตัวใหญ่ด้วยตัวเบลเลอร์เลยคนเยอะจังอะร้านเนี้ยก็แล้วแม่ค้าสวยแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงสวยไม่สวยโอ้โหลูกค้ารอขนาดนี้ยังแต่งหน้าเลยอ่ะแน่นอนไม่สวยร้านเราไม่รู้รายการไหนแต่ผู้ชายเยอะฉันชอบไม่นี่ออกไม่เป็นไรโอ้โหหวานน้ำปลาเบาๆก็ได้หมดแล้วโอ้น้ำปลากระเด็นใส่ลูกตาบุ้นเนี่ยสวยด้วยอร่อยด้วยจะกินแม่ค้าเลยไหมเออตำอะไรวะหน้าเดียวเดียวโอเคโอ้แต่โมร้านนี้ไม่ใช่แค่อร่อยนะมึงช้าด้วยเฮียร้านฉันเป็นใครพุ่มเล่นๆตัดเล่นๆทำอะไรกันปลาอะไรดีปลาแซลมอนที่นึงครับปลาบอกว่าเป็นปลาแกงครับปลาอะไรอร่อยสุดครับดูว่าล่ะโอ้โดนแน่นอนปลาอะไรอร่อยสุดครับผมกระเพาะโอเคครับเ
ากน้ำเป็นบ้างคะเป็นไงบ้างรสชาติตัวอะไรนะปลอดมากครับอร่อยหวานเนื้อหวานคือปลาเผาเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องมีความนุ่มของเนื้อปลาแล้วก็มีน้ำฉ่ำๆอยู่ในเนื้อปลาไม่ใช่กัดเข้าไปเหมือนจะกินกระดาษนะอันนี้คือนุ่มมากแล้วมีน้ำอยู่ข้างในต้องมาโดนนะง่ายๆอร่อยมากจากงานนานแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคันนาครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับชวนกันมาเที่ยวเยอะๆนะครับที่ตลาดน้ำคลองรับนิยมนะครับพุทธมณฑลสาย1ครับขอบคุณมากครับมาเทคเดียวค่ะ